สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะขายพลาสติกนะครับนี่ครับขึ้นพลาสติกเมื่อวานนี้ขึ้นเศษเหล็กวันนี้เป็นพลาสติกอ่อนครับใครอยากมีพลาสติกขายอยากมีของขายต้องไปซื้อเครื่องซักผ้าเก่านะครับมาแกะขายแบบผมนี่ครับไปดูคลิปได้ครับผมลงหลายๆคลิปนะครับคลิปยาวผมใครว่างงานครับนี่ครับพลาสติกอ่อนครับไม่ใช่แข็งนะครับเป็นพลาสติกอ่อนนี่ครับกับทีมงานเหมือนเดิมครับทีมงานดีมีคุณภาพงานก็ออกไวนะครับขาดไม่ได้ก็คือทีมงานนะครับครับทีมงานดีครับทีมงานไม่ดีก็งานไม่ออกนะครับอย่าคนฟันนะครับฟันเหล็กอย่าให้มีเหล็กนะครับห้ามมีเหล็กเพราะว่าเขาไม่ให้มีเสียบเหล็กครับเลี้ยงพลาสติกครับมันได้ไปขายไกลครับขายใกล้ๆบ้านนี้ครับใจก็สุดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าน้ำมันนะครับเอาใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าพลาสติกมันเบาครับเพราะว่าผมไม่ได้บดงานพลาสติกนี่ถ้าอยากได้กำไรเพิ่มก็คือบดนะครับพี่น้องใครไม่เชื่อบดก็บดขายครับได้ราคาดีเหมือนกันครับครับชี้ใส่ซุ่มครับไปเทเลยเทเลยนี่ของเครื่องซักผ้าล้วนนี่ครับพลาสติกก่อนนะครับแข็งก็มีนะครับแข็งก็ส่งโรงงานรับซื้อพลาสติกแข็งตาที่เขาไปส่งเขาซื้อแต่พลาสติกอ่อนนะครับแข็งเขาไม่รับซื้อครับเพราะว่าตอนนี้พลาสติกแข็งถูกมากไปละเดี๋ยวมาเรียนฟันเลยวะฟันอันแบบนี้ทั้งแบบนี้ผมไม่ฟันนะครับฟันแต่แบบนี้ฟันลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำงานครับครับถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับฟันง่ายครับพลาสติกบางชนิดฟันไม่แตกนะครับเป็นบางยี่ห้อให้ห่อเนี่ยก็พลาสติกอายุฟันแต่ง่ายครับนี่ครับฟันเอาไม่ฟันครับแตกเร็วมากนี่ครับฟันง่ายๆครับ